เรากลับมาเจอกันอีนอกแล้วนะคบผมสําหรับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณระดับชั้นม .5 านะครับยังจําได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะผมเราเรียนเรื่องการทํานายข้อมูลด้วยวิธีการของ k n น n หรือว่าการทํานายเชิงบวมู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จบไปสําหรับการวิเคราะห์เชิงทานายเนาะแต่ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับผมที่ยังไม่ถูกพูดถึงเลยนะั่นคือการวิเคราะห์เชิงแนะนําการวิเคราะห์เชิงแนะนาคืออะไรครับผม การวิเคราะห์เชิงแนะนําเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมที่มีความซับซ้อนและยากที่สุดนะครับเพราะไม่เพียงต้องพยากรณ์หรือทํานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังต้องให้คําแนะนําในทางเลือกต่างๆนะครับและผลของแต่ละทางเลือกด้วยว่าทางเลือกนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรและต้องเลือกนะครับว่าทางเลือกไหนคือดีที่สุดนะครับผมซึ่งผลของการวิเคราะห์เชิงแนะนํานั้นสามารถเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่เพิ่มเข้ามานะครับดังนั้นการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลที่มีครับว่าข้อมูลที่มีเนี่ยมากน้อยเพียงใดถ้ามีข้อมูลมาให้วิเคราะห์มากผลลัพธ์การแนะนำเนี่ยก็จะได้ดีแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลมาให้วิเคราะห์เพียงนิดเดียวผลลัพธ์ของการแนะนําอาจจะได้ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงแนะนํากันบ้างนะครับผมการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต่อยอดมาจากการวิเคราะห์เชิงทํานายเนาะตัวอย่างเช่นมีการทํานายว่าฝนจะตกในวันนี้นะครับผมการวิเคราะห์เชิงแนะนําก็ต้องต่อยอดครับผมว่าจะรับมือ กับสถานการณ์ที่จะเกิดได้อย่างไรบ้างและบอกถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเช่นถ้าบอกว่าฝนจะตกในวันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เลยแนะนําไปว่าถ้าออกจากบ้านเนี่ยควรจะพกล่มติดตัวไปด้วยนะครับหรือแนะนําทางเลือกที่2นะครับผมถ้าออกจากบ้านก็ควรพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะครับซึ่งทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันยังไงเราไปดูกันนะครับผมการพกล่มติดตัวเนี่ยมีข้อดีก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายเก็บง่ายนะครับผม ใช้งานง่ายคือยังไงเราเจอฝนปุ๊บเราออกไปกลางร่มปุ๊บก็กันฝนได้เลยนะครับผมเก็บง่ายก็สมมติถ้าเขาลมปุ๊บก็หุบลมเข้ามาถ้าฝนไม่ตกยังสามารถใช้ร่มเนี่ยกันแดดได้ด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือถ้าลมขนาดใหญ่ก็แน่นอนครับผมพกพาลําบากนะครับผม,ผบะะผมถ้าฝนตกหนักหรือเกิดลมแรงๆมากๆแล้วเราต้องกลางร่มลุยฝนไปเนี่ยจะอาจจะทําให้เปียกกว่าการใส่เสื้อกรรรันฝนแน่นอนใช่ไหมฮะเพราะว่าร่มเนี่ยมันไม่ได้กันทั้งตัวเนาะมันกันฝนที่อยู่มาจากข้างบน เพราะงั้นถ้าเกิดลมแรงๆฝนสาดเข้ามาเปียกแน่นอนนะครับผมการพกเสื้อกันฝนติดตัวมีข้อดียังไงครับข้อดีของเสื้อกันฝนคือสามารถขึ้นหวยร่างกายได้สะดวกได้อิสระกว่าการถือลมเพราะการถือลมเนี่ยเราต้องเสียมือนึงเนี่ยไปกับการถือลมแล้วจะทําอะไรก็ลําบากแล้วนะครับผมใช่ไหมและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเสื้อกันฝนคือสามารถกันฝนได้ดีกว่าลมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ฝนตกเบาฝนตกหนักลมแรงแค่ไหนเสื้อกันฝนก็เอาอยู่แต่ข้อเสียของเสื้อกันฝนคืออะไรครับ ก่อนการใช้งานและหลังจากการใช้งานมีวิธีการที่ยุ่งยากมากกว่าสมมุติฝนตกถ้าเป็นร่มเราสามารถเดินออกไปแล้วกางร่มออกมาได้เลยใช่ไหมฮะแต่เสื้อันฝนเนี่ยเราต้องหาที่เพื่อเอาเสื้อขนฝนมาถอดมาใส่คุมตัวทั้งตัวซึ่งการใส่ก็ลําบากถูกไหมฮะขั้นตอนการเก็บก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่าการจะเก็บเสื้อันฝนที่ดีนั้นต้องควรตากให้มันแห้งก่อนใช่ไหมฮะสมมติถ้าเราไปทำงานใส่เสื้อันฝนไปแต่ที่ทํางานจะมีที่ให้เราตากเสื้อฝนไหมฮะก็ไม่มีถูกไหม <laughs> และอีกอย่างหนึ่งครับผมเสื้อกันฝนเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกก็ไม่สามารถใส่กันแดดได้เนาะอ่าจะเห็นได้ว่าถ้าทำแนะนําทั้งสองกรณีเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันเราควรแนะนําพกลุ่มไปดีหรือพกเสื้อกันฝนไปดีเนาะซึ่งจากข้อมูลที่ได้มากี้เนี่ยแค่บอกว่าพยากรณ์ว่าฝนจะตกในวันนี้เราไม่รู้เลยว่าฝนตกหนักหรือเปล่าฝนตกแรงเปล่าลมแรงหรือเปล่าถ้าฝนตกหนักเราอาจจะแนะนําให้ว่าพกเสื้อกันฝนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดฝนตกเบาๆอา่านหรืออาจจะไม่ตกเนี่ยอาจจะแนะนําว่าพกล่มดีกว่า แรือว่าถ้าเกิดเราได้ข้อมูลมาเพิ่มว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนผลคําแนะนําอาจจะกลายเป็นว่าอยู่บ้านรอฝนหยุดตกทาอย่างอื่นกิจกรรมภายในบ้านต่างๆแต่ก็ได้เห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์เชิงแนะนำเนี่ยผลของการแนะนําขึ้นอยู่กับจํานวนข้อมูลที่เราทราบยิ่งเราทราบข้อมูลมากเท่าไหร่การแนะนําก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีไหมครับว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเนี่ยในวันที่ฝนตกแนะนําให้พกลมติดตัวไว้มีไหมฮะ ไม่มีเนาะอยู่บ้านจะพกร่มทําไมถูกไหมครับนี่ครับคือการวิเคราะห์เชิงแนะนําเป็นไงฮะไม่ยากเนาะแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างยากนะครับผมที่ไม่ยากเพราะว่าครูยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างง่ายๆที่จริงแล้วการวิเคราะห์ทั้งหมด3าแบบที่ครูพูดไปมันหมดแล้วแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งครับผมที่ครูอยากพูดถึงคือการวิเคราะห์เชิงปัญญาอ่าหลายๆคนอาจไม่เคยดีเนาะเพราะก่อนหน้านี้ครูไม่ได้พูดถึงมันเลยการวิเคราะห์เชิงปัญญาคืออะไรการวิเคราะห์เชิงปัญญาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ครับผม ที่จะเรียนแบบกระบวนการคิดและการรู้จําของมนุษย์โดยการสมศาสตร์ต่างๆเข้ามาครับอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์เนาะหรือว่าการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติต่างๆซึ่งจะทําให้การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศาลและหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็วครับผมเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณอาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์เชิงปัญญาเนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง3ระดับได้แก่การวิเคราะห์เชิงพหานา การวิเคราะห์เชิงทํานายและการวิเคราะห์เชิงแนะนําที่เราได้เรียนกันไปนหมดแล้วทั้ง3แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณแทนเนาะตัวอย่างการวิเคราะห์เชิงปัญญาที่เห็นได้ในปัจจุบนันอย่างเช่น IBM Watson ครับผม IBM Watson ค,คืออะไร IBM Watson เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยมะเร็งครับผมโดยระบบเนี้ยจะใช้ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งในอดีตหลายพันคนเลยเอกสารทางวิชาการมากกว่า15ล้านรายการ และตำราแพทย์เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมากกว่า300เล่มเป็นข้อมูลของ IBM Watson เนาะ mm hmm. เพื่อมาระบุทางเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละรายเห็นไหมครับว่าข้อมูลของ IBM Watson ที่จะวิเคราะห์เนี่ยมีข้อมูลมากมายม,ายมหาศาลมากเลยซึ่งถ้าเราทําอย่างเงี้ยแล้วเราทําด้วยตัวเราเองเกิดแล้วขึ้นครับกว่าจะวิเคราะห์เอาแค่เอกสารทางวิชาก,การอย่างเดียว15ล้านรายการคิดว่าจะนั่งดูกี่วันนี่ครับ 15้าล้านรายการเนาะแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทําในขั้นตอนอย่างเงี้ยก็สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วอาจจะเป็น5้าทีสิทีก็ได้ผลการรักษาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดออกมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์เชิงบัญญานะครับผมสรุปครับผมการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมดหลายๆอย่างด้วยกันได้แก่การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานเนาะเพื่อเห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆการวิเคราะห์เชิงทํานาย เป็นการวิเคราะห์ที่ช่วยให้คาดการณ์หรือทำนายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้สามารถแบ่งเป็นสประเภทย่อยได้แก่การทำนายเชิงตัวเลขและการทำนายเชิงมวหมูการวิเคราะห์เชิงแนะนำเป็นการจำลองทางเลือกที่เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆหลังจากที่ได้ผลของการทำนายแล้วนะครับผมเพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุดคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มลูกค้าหรือคนที่ต้องการคำแนะนำต่างๆและสุดท้ายการวิเคราะห์เชิงปัญญาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่จะรวมการวิเคราะห์ข้อมูล3มันก่อนหน้านี้ ไว้ในระบบระบบเดียวเพื่อทําให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่จํานวนมหาศาลมากๆและอยากรู้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะครับผมนี่คือภาพหนมนการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะการวิเคราะห์แต่ละข้อเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับผมทีนี้ครูอยากให้เราเห็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบข้อมูลใหญ่เลยนะครับอมาดูตัวอย่างกันครับผมตัวอย่างที่ครูเอามาในวันนี้คือเป็นตัวอย่างเรื่องของไอศครีมครับผมเจ้าของร้านไอศครีมครับต้องการทราบว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ย มีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายไอศครีมหรือไม่และถ้าหากว่าวันนี้นะครับผมมีอุณหภูมิเท่ากับส1 5ิเอ็ดจุดองศาเซลเซียสจะต้องเตรียมไอศครีมสาหรับการขายประมาณกี่ถ้วยดีนะครับผมและเจ้าของร้านเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลของอุณหภูมิกับจํานวนยอดขายที่ได้แต่ละวันไว้ดังตารางทาง,ทางด้านขวาเนาะจากคําถามนี้นะครับผมเจ้าของร้านไอศครีมเนี่ยต้องการรู้อะไรบ้างเราเห็นได้ว่าเจ้าของร้านไอศครีมสิ่งที่ต้องการรู้คือ2อย่างนี้นับผมอย่างแรกคือ อุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายของไอศ์ครีมหรือเปล่าและก็คําถามที่2ครับผมบอกว่าถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสจะต้องเตรียมไอศ์ครีมสำหรับการขายประมาณกี่ถ้วยเนาะโจทย์เดียวถามถึง2คําถามด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ไปทีคำถามครับผมจากคําถามของเจ้าของร้านไอศ์ครีมทีม่ถามว่าอุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนข้อมูลจํานวนยอดขายไอศ์ครีมหรือเปล่าเนี่ยจะต้องใช้วิธีอะไรครับผมจาได้เปล่า ต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนาะเรลี่ยนไปครับแรกๆเลยแล้วก็เป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลนะครับผมถ้าเกิดคําถามนี้เนาะยังจาวิธีได้ไหมครับผมอ่าหลายคนลืมไปแล้วเนาะเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้คุยจะทบทวนให้ละกันนะครับผลลัพธ์ของการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นได้สามกรณีด้วยกันได้แก่ความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงลบหรือไม่มีความสัมพันธ์อ่าจำได้ไหมว่าแต่ละแบบคืออะไรลืมแล้วลืมแล้วละสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละแบบคืออะะะไรรเนนคับ ในขั้นตอนนี้จากคำถามเมื่อกี้นี้นะครับผมที่ถามว่าอุณหภูมิของอากาศก,ากับจำนวนยอดขายไอศครีมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าจําได้การหาค่าความสัมพันธ์ของครูเนี่ยครูสอนโดยการใช้ Excel ในการคํานวณออกมาเนาะซึ่งสูตรของ Excel ที่ใช้ในการคํานวณเนี่ยมีสูตรว่าเท่ากับคอลเล์ของข้อมูลชุดที่1กับข้อมูลชุดที่2นะครับผมถ้าเขียนใน Excel ก็จะได้เป็นรูปของตารางด้านล่างก็จะเป็นเท่ากับคอลเล์แล้วก็เทเบิลหก็คือกรอบของสีน้ำเงินแล้วก็กรอบของสีแดง2คอลัมน์ ซึ่งหลังจากคำนวณด้วยส่วนที่ออกมาแล้วจะได้ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลออกมาเลยครับผมในที่นี้นะคะผมจะได้ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ0.951เลย0.951คืออะไรจำได้ไหมลืมแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังจากข้อมูลเมื่อกี้นี้เราสามารถสร้างแผนภาพกระจายของมันได้ออกมาเป็นรูปของในลักษณะดีได้เหมือนกันนะครับผมจากรูปจะเห็นได้ว่าค่าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิของอากาศกับ จำนวนยอดขายของไอศครีมเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.951เนาะจึงบอกได้ว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายของไอศครีมเนี่ยในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงบวกความสัมพันธ์เชิงบวกคืออะไรคือเมือ่ออุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่ว่ายอดขายของไอศครีมก็จะเพิ่มตามกราฟก็จะเป็นรูปของเส้นตรงในลักษณะเฉียงขึนเนาะอาจจะดูไม่เฉียงขึ้นเท่าไหร่แต่ก็รูปแบบของมันก็เป็นประมาณนี้เพราะถ้าให้ตรง100%เซเลยค่าความสัมพันธ์ของเราต้องอยู่ที่1 แต่นี่ความสัมพันธ์ของเราอยู่ที่ประมาณ0.951เองนะครับผมทีนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าความสัมพันธ์ของอากาศกับจํานวนยอดขายไอศครีมเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ยังเหลือคาถามอีกคาถามหนึ่งใช่ไหมฮะจำได้ไหมมันมี2คําถามเนาะก่อนหน้านี้นะครับคาถามหีึ่งคถามหนึ่งของเจ้าของร้านไอศครีมก็คือถามว่าถ้าวันนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสเนี่ยจะต้องเตรียมไอศครีมสาหรับการขายประมาณกี่ถ้วยข้อมูลที่เจ้าของร้านให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลสถิติเนาะว่า อุณหภูมิเท่านี้ขายได้เท่าไร่อุณหภูมิเท่านี้ขายได้เท่าไร่แต่ไม่มีของ3 1 5 mm เลยใช่ไหมครับจากคําถามนี้วิธีการที่เราต้องมาใช้ในการคํานวณคือวิธีการวิเคราะห์เชิงทํานายและต้องเป็นการทํานายเชิงตัวเลขด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านถามว่าจะขายไอศครีมได้ทั้งหมดกี่ถ้วยแต่ทานานเชิงหมกหมู่ก็ไม่ได้เนาะยังจําได้ไหมครับว่าการทํานายเชิงตัวเลขสามารถทําได้ทั้ง2แบบในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างการทํานายเชิงตัวเลขทั้ง2แบบเลยเพื่อเป็นการทบทวนความจําของเราด้วยนะครับว่ามันคืออะไรบ้าง วิธีทั้ง2แบบคือการทํานายจากเส้นแนวโน้มและการทานายโดยใช้สมการเชิงเส้นเนาะยังไม่ลืมใช่ไหมเพิ่งเรียนกันไปเองนะคบผมจาได้เปล่าว่าการทํานายจากเส้นแนวโน้มคืออะไรการทํานายจากเส้นแนวโน้มนะครับจากแผนภาพการกระจายที่เราได้ว่าไว้ตอนแรกแล้วเนาะการทํานายจากเส้นแนวโน้มเนี่ยเราต้องลากเส้นแนวโน้มออกมาให้ได้ก่อนในที่นี้รูลากเส้นแนวโน้มออกมาปุ๊บได้เป็นลักษณะของเส้นสีแดงที่อยู่ในภาพนะครับนั่คือเส้นแนวโน้มของเราเส้นแนวโน้มจําได้ไหมคือเส้นไร เส้นแนวโน้มคือเส้นที่ลากผ่านจุดต่างๆให้ได้มากที่สุดแต่ในที่นี้เราเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเราเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงแบบเส้นตรงเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้สามารถลากได้ประมาณนี้ก็คือมีจุดที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างมีประมาณพอๆกันนะครับผมหลังจากลากเส้นแนวโน้มได้แล้วการทํา,านายค่าจากเส้นแนวโน้มเนี่ยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารู้คืออะไรในที่นี้เรารู้ว่าอยากทราบว่าอุณหภูมิเท่ากับ31.5เจนี่ยจะได้จํานวนยอดขายไอศครีมเท่าไหร่ถูกไหมฮะ เราก็มาดใูในแผนภาพกันนะครับผมจากแผนภาพการกระจาย31.5อยู่ตรงไหนเราก็ต้องลากเส้นตรงขึ้นไปเป็นแนวตั้งฉากเนาะจากจุดที่เป็น31.5ขึ้นไปชนกับเส้นแนวโน้มที่เราได้สร้างขึ้นตอนแรกในล,ลักษณะอย่างนี้ดังภาพนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเส้นที่ลากขึ้นมาแล้วชนกับเส้นแนวโน้มปุ๊บก็ให้ลากเส้นลากจากจุดนั้นออกไปทางแนวนอนขนานกับแกน x ไปยังหาแกน y นะครับผมได้เป็นลักษณะอย่างนี้ หลังจากนั้นก็จะสามารถประมาณค่าได้ครับว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาและประมาณค่าจากการทำนายด้วยเส้นแนวโน้มเนี่ยจะได้จํานวนไอศครีมที่ขายได้ประมาณในรูปอาจจะมองไม่ได้ชัดเนะเาะเพราะฉะนั้นครูขออ่านประมาเป็นประมาณพันหกนิดๆในที่นี้ครูขอสรุปเป็นพันหกร้อยยี่สิบถ้วยละกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทํานายจากเส้นแนวโน้มเนี่ยจะได้การสรุปว่าถ้าอุณหภูมิ31.5องศาเซลเซียสจะขายไอศครีมได้ประมาณ1,620สิบถ้วยนะครับผม นี่คือการทํานายจากเส้นแนวโน้มวิธีที่2การทํานายจากสมการเชิงเส้นอ่าถ้าจาได้วิธีนี้ค่อนข้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พอสมควรเนาะเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นเนาะเพราะนั้นคนที่ไม่เก่งเลขต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะคบผมจำได้ไหมครับว่าสมการเชิงเส้นรูปแบบของมันคืออะไรรูปแบบของสมการเชิงเส้นคือ y เท่ากับ mx บวกด้วย c อ่า y คืออะไร y คือค่าของแกน y ในที่นี้ y มีค่าเท่ากับ จำนวนยอดขายของไอศครีมเนาะ x ก็คือค่าของแกน x ในที่นี้เป็นอุณหภูมิของอากาศนะครับผมมนหน่วยเป็นองศา m, m คืออะไรจำได้ไหม m คืออะไร m คือค่าความชันเนาะแล้วก็ c คือค่าคงที่ที่บวกเพิ่มเข้าม,มาทีหลังนะครับขั้นตอนในการทํานายด้วยสมการเชิงเส้นเนี่ยเราจะเริ่มด้วยขั้นตอนอะไรครับผมจําได้ปบก่อนอื่นเลยเนาะเราก็ต้องเลือกจุดมาก่อนว่าจุดที่เรามาใช้ในสมการเชิงเส้นเนี่ยมีจุดอะไรบ้างในที่นี้นะครับครูเลือกจุด2จุดมาก็คือจุด x 1 y 1คือจุดของ 25.6และ950หรือกหรือคือข้อมูลตัวที่1ในตารางนั่นเองและจุด x 2 y 2ก็คือจุดที่3 1 2และ1,600หรือข้อมูลตัวสุดท้ายในตารางนั่นเองนะครับผมครณเลือก2จุดนี้เนาะมาสาหรับสร้างสมการเชิงเส้นนะครับหลังจากที่ได้จุดที่ต้องการแล้วสิ่งที่ต้องการคํานวณหาเป็นอย่างแรกก็คือค่าอะไรครับก็คือค่าของ m เนาะเราต้องคํานวณหาค่า m จากจากสูตรนี้ครับผมถ้าจําได้นะครับ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ในที่นี้ครับ y 2 1เท่ากับ 1, 6, y 1เท่ากับ950และ x 2 3 1เท่ากับ31.2และ x 1เท่ากับ25.6เนาะเมื่อ,อามาแทนค่าในสูตรและจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ116.07 mm hmm. ก็คือได้ค่า m ของเรานั่นเองสมการเชิงเส้นตอนนี้เราได้ค่า m ออกมาแล้วเรารู้ y เรารู้ x แล้วสิ่งที่เราไม่รู้อย่างหนึ่งคือค่า c ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่่ตต้อองทอมามคื การคำนวณหาค่า c ครับผมการคำนวณหาค่า c สามารถหาได้จากอะไรล่ะสามารถหาได้จากการแทนค่า m และ x 1 y 1ลงในสมการที่อยู่ในรูปของ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1นั่นเองอซึ่งเมื่อแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับผมจะได้เท่ากับ y ลบ950เนาะเพราะ x 1ของเราคือ950เท่ากับ m m ของเราคิดไปแล้วคือ116.07 คูณกับ x ลบด้วย25.6จนะครับจัดรูปใหม่ให้มันนิดนึงเนาะเพราะเราต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายค่าของลบ950ไปบวกอีกฝั่งหนึ่งแต่ทางฝั่งขวาต้องมีการคำนวณเพิ่มเข้ามาเหมือนกันคือต้องมีการคูณกระจายระหว่าง11 116.07คูณเข้าไปหา x กับ1 1 6 0 7คูณเข้าไปหารลบ25.6เนาะซึ่งหลังจากจัดรูปใหม่ก็จะได้เป็น y เท่ากับ 1 1 6 0 7 x ลบด้วย2,021.39ในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่ทันลองไปแตะวิธีขั้นตอนแบบละเอียดดูเ,เองเนาะในที่นี้ครูขอสรุปแบบรวดเร็วแล้วกันว่าหลังจากจัดรูปแล้วเนี่ยจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ได้สมการเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงเนี่ยจะอธิบายว่าจํานวนยอดขายไอศครีมหรือ y ของเราจะมีค่าเท่ากับ1 16.07เท่าของจํานวน ของค่าของอากาศที่มีหน่วเป็นองศาเนาะลบกับ21,39 3นนะครับผมใกล้จบแล้วอีกนิดนึงเพราะงั้นจากสมการเชิงเส้นของเราเราต้องการรู้ค่า x ที่เท่าไหร่ต้องการรู้ค่า x ที่31,5เาใช่ไหมพอ้นเลยเราเลยต้องการแทน x ที่31,5เข้ามาในสมการครับผมจะได้เป็นสมการเท่ากับ y เท่ากับ16,07คูณ31,5ลบด้วย2 0 2 1 3 9 นะครับสุดท้ายแล้วจะได้ค่า y เท่ากับ1,634.8หรือก็คือสรุปได้ว่าจำนวนยอดขายข,ายของไอศครีมนี้ขายได้เนี่ยขายได้ประมาณ1,634.8ถ้วยเมื่อมีอุณหภูมิของอากาศเท่ากับ31.5อ,องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับผมเป็นการํำนายเสร็จแล้วใช่ไหมแต่การคำนวณด้วยสมการเชิงเส้นเนี่ยยังเหลือขั้นตอนของการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน,นครับผมของสมการเส,ส้แนแนวโน้มด้วยว่า เส้นแนวโน้มที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีค่าความคาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดเนาะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นการตรวจสอบค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้จากสูตรค่าความคาดเคลื่อนในที่นี้หูวขอแทนค่าเป็นดีใหญ่เนาะดี d ใหญ่มีค่าเท่ากับ d เล็กตัวที่1ยกกำลังที่2บวกเล็กตัวที่2ยกกำลังสองบวกเล็กตัวที่3ยกกำลังสองบวกไปเรื่อยๆจนถึง d เล็กตัวสุดท้ายยกกำลังที่2ซึ่งค่าดีเนี่ยหาได้จากค่าของ y ลบ y hat นะครับผมอ่าทันไหมเดี๋ยวครูอธิบายอีกทีนึงเนาะเมื่อ y, y คือจุดของข้อมูลที่อยู่ในตารางและ y hat คือค่าของการแทนค่า x ในสมการเชิงเส้นที่เราได้มาตั้งแต่แรกเนาะในที่นี้สมการเชิงเส้นของมันคือ y เท่ากับ1 6ึ x ลบกับ2021 -39 เนาะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูต้องหาค่า y hat ของแต่ละจุดออกมาให้ได้ก่อนจะเห็นได้ว่าตารางทางด้านขวาของครูเนี่ยมีค่า y hat ผมให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ ค่า y h a t คือเนี่ยครูเอาค่า x ในแต่จุดเนี่ยเข้าไปแทนสมการแล้วได้ค่า y h a t ออกมาตามนี้เลยเนาะหรือก็คือว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเท่ากับ25.6เนี่ยจะได้ค่า y h a t เท่ากับ9 5 0หถ้าอุณหภูมิเท่ากับ27.3จะได้ค่า y h a t เท่ากับ1,147เนาะประมาณนี้ไล่เป็นทุกค่าออกมาหลังจากนั้นเมื่อได้ค่า y และค่า y head และสิ่งที่ต้องหาต่อมาคือค่า d ยกกำลังสอง ไอเทมีค่าดียกกำลังสองมาจากอะไรก็คือมาจาก y ลบด้วย y แก่อนอย่างตัวแรก9 5 0อยห้าิบลบเ้ายห้าสิเหลือเท่าไหร่ครับเหลือศูนย์ยกกำลังสองก็ได้เป็นศูนเนาะตัวที่สองก็ทำมาเหมือนกันครับผม1 2 5 0ันยห้าสิลบกับหนึ่งพันหนึ่ง้สเจดดสสองแล้วมายกกำลังสองซึ่งได้เข้ามาเป็นตามตารางของค่าดีสองดังนี้เลยเนาะซึ่งค่าความคาดเคลื่อนเนี่ยคือผลรวมของค่าดียกกำลังสองทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูเลยรวมมาให้เลยครับจะได้ค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ7 7็ด0พัน 7 9 0 8 1อเกจุดหนึ่งาเจนได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงเลยถูกนะอย่าแปลกใจไปครับมันถูกแล้วแหละตามที่เราคำนวณมาเพราะว่าจาได้เปล่าแผนภาพกระจายตอนแรกของเราแผนภาพกระจายตอนแรกเส้นแนวโน้มที่อลากขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถลากผ่านจุดทุกจุดได้เนาะเพราะนั้นมันเลยต้องเกิดค่าความคลาดเคลื่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอ่าหลังจากที่เราได้ค่าความคลาดเคลื่อนมาแล้วเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจากโจทย์คําถามของเจ้าของร้านไอศครีมเนี่ยที่ต้องการทราบว่าอุณดภูมิ ของอากาศมีความสัมพันธ์กับยอดขายหรือไม่และถ้าอุณหภูมิเท่ากับ37.5องศาเนี่ยจะต้องเตรียมไอศกรีมกี่ถ้วยเนี่ยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับผมจะตอบได้ว่าอุณหภูมิของอากาศมีความสัมพันธ์กับจํานวนยอดขายของไอศกรีมในรูปแบบของความสัมพันธ์เชิงบวกและมีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่0.951ซึ่งมีค่าที่สูงมากนะครับผมและถ้าเกิดวันนี้อุณหภูมิมีค่าเท่ากับ37.5องศา,ศาเซลเซียสจะขายไอศครีมได้ประมาณ1,620ถ้วย จากการประมาณค่าจากเส้นแนวโน้มและหนึ่งัน้สาสิบห้าวยจากการทำนายเชิงเส้นเนาะซึ่งทั้ง2กรณีเนี่ยมีค่าคนทางใกล้เคียงกันถูกไหมฮะแต่เราต้องพูดถึงค่าความคาดเคลื่อนของเส้นแนวโน้มที่เราทำนายด้วนยะครับว่ามันมีค่าความคาดเคลื่อนสูงถึงเจ็ด0มื่ากว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่าซึ่งคนที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ต่อก็ต้องวิเคราะห์ถึงจุดต่างๆที่เราได้วิเคราะห์ไปประมาณนี้เนาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงแนะนำสำหรับโจทย์ปัญหาโจทย์นี้ใช่ไหม หลังจากเราทํางานเสร็จแล้วต้องมีการแนะนําให้ด้วยนะว่าเขาควรจะเตรียมยังไงกันแน่อาจจะแนะนําได้ว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับ31.5องศาเซลเซียสเนี่ยในวันนี้อาจจะต้องเตรียมเบศคีไว้ประมาณ1,600ถึง1,650ถ้วยสําหรับการขายและอาจจะแนะนานได้ว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนอุณหภูมิสูงวันนั้นอาจจะขายได้ดีกว่าวันที่มีอากาศเย็นเพราะว่าจากที่การวิเคราะห์เมื่อกี้นเนาะค่าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับจํานวนยอดขายนั้นนะ่ะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ในที่นี้ถ้าข้อมูลมีแค่เนี้ยอาจจะวิเคราะห์ให้คําแนะนําได้ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้เนี่ยให้คําแนะนําได้ไม่ค่อยเยอะเนาะแต่สมมุติมีข้อมูลมาเพิ่มอย่างเช่นรถของไอศครีมที่ขายดีหรือว่าข้อมูลสถานที่ต่างๆที่ขายแล้วว่าแต่ละสถานที่เนี่ยจำนวนยอดขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้า,า,ารููข้อมูลพวกเนี้ยมาเพิ่มการให้คําแนะนําก็อาจจะได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น1,600้ยถ้วยที่ต้องเตรียมนั้นนะควรจะไปรสชาติของช็อกโกแลตม,มัน 6 0ร้อยถ้วยวาน,นิลาเจ็ดรอยถ้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าถ้าเกิดวันนี้อุณหภูมิ 3, 3. สามสิบเอจุดห้างศาเซลเซียสเนี่ยควรไปขายที่ไหนดีซสียขายได้ยอดขายได้มากที่สุดอ่านั่นคือการวิเคราะห์เชิงแนะนําแนะนําดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่มีแต่ในที่นี้ข้อมูลที่เราได้มาตอนแรกมันไม่ค่อยมีเนาะเราเลยแนะนําได้เท่านี้นะครับผมเป็นไงครับผมการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของเราค่อนข้างยากไหมครับยากเนาะต้องทบทวนบ่อยๆนะครับถึงจะทําได้ดีเนาะ สำหรับตอนเนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายของบทที่3ของเรานะครับผมในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงเนื้อหาของบทที่4คือการสื่อสารด้วยข้อมูลกันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน